สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย่าถูกยิงมั่วฉะตำรวจถามถ้าเสียชีวิตใครจะรับผิดชอบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายและผู้ใหญ่บ้านถูกยิงได้รับบาดเจ็บก่อนจะเข้าไประงับเหตุผัวเมียทะเลาะกันตามที่ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำส่งตำรวจสาหัสไปยังโรงพยาบาลเมืองกระบี่คนก่อเหตุคือนายเรืองศักดิ์เรือนแก้วหลบหนีพร้อมภรรยาและลูกน้อยวัย10วันโดยคนขับรถคือร้อยตำรวจโททรงฤทธิ์หนูสายอายุ57ปีรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทรายขาวกระสุนเข้าบริเวณโหนกแก้มซ้าย1แผลกลางอก2แผลเสียเลือดมากอาการสาหัสคนนั่งข้างคือร้อยตำรวจโทสุทัศน์นวลจันทร์อายุ57ปีรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทรายขาวกระจกกระเด็นทรายตามแขนขวาเจ็บเล็กน้อยส่วนคนนั่งรถตอนหลังคือนายปรีชาชาวนาอายุ53ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลคลองพลกระสุนถูกแขนขวา2นัดล่าสุดตำรวจติดตามล้อมจับคนร้ายแต่ผิดคันเนื่องจากเป็นรถสีขาวเหมือนกันแต่ยี่ห้อรถและทะเบียนไม่ตรงกันไปจับพลเมืองดีที่ไม่เกี่ยวข้องพร้อมจับคนขับรถใส่กุญแจมือมีการยิงจนคนในรถที่มาด้วยกัน3คนได้รับบาดเจ็บ2คนในรถเก๋งสีขาวมีนายสุทธิราชหมาดแด้หวาเป็นคนขับขี่รถยนต์เก๋งทะเบียนจังหวัดกระบี่นางสาวหนึ่งฤทัยวงประเสริฐอายุ30ปีและนางสาวสุดารัตน์หมาดแด้หวาอายุ23ปีนั่งโดยสารมาด้วยที่โรงพยาบาลห้วยยอดนายสุทธิราชหมาดแน่หวาเจ้าของรถและคนขับรถคันเกิดเหตุเล่าว่าช่วงก่อนเกิดเหตุตนเองขับรถยนต์ผ่านมาตลอดเส้นทางตามปกติใช้ความเร็วต่ำนัดกับเพื่อนที่ทำงานบริษัทเดียวกันในเวลา 15:00 นที่บริเวณ4แยกอันดามันซึ่งเป็นปกติหากจะเดินทางกลับไปทำงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวะที่ขับมาก็ไม่พบความผิดปกติไม่มีตำรวจติดตามแต่พอมาถึง4แยกอันดามันมีคนยืนอยู่เต็มไปหมดบริเวณ4แยกมีตำรวจยืนอยู่ตนเองคิดว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุตนเองก็เบี่ยงรถหักรถไปทางซ้ายจากนั้นมีตำรวจคนหนึ่งได้วิ่งมาหาตนเองตนเองก็ได้ลดกระจกลงถามตำรวจว่ามีอะไรแต่ตำรวจจราจรกระโดดหันหลังวิ่งหนีหลังจากนั้นตำรวจที่รายล้อมอยู่ด้านหน้ากระหน่ำยิงทันทีโดยไม่ทราบว่ายิงทำไมตนกับภรรยาซึ่งนั่งข้างและน้องสาวซึ่งนั่งเบาะหลังต่างพากันหมอบก้มต่ำประมาณ5นาทีภรรยาตนเองตะโกนบอกว่ายอมแล้วอย่ายิงแต่ตำรวจก็ไม่ยอมตนพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นยิงตนทำไมตนจะไปทำงานแต่ก็ไม่มีใครตอบจากนั้นได้พาตนไปที่โรงพักจึงรู้ความจริงว่าพวกตนไม่ได้ทำอะไรผิดส่วนทางคดีตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับทางตำรวจเบื้องต้นตำรวจเล่าว่าได้ติดตามคนร้ายมาจากที่จังหวัดกระบี่ให้สกัดคนร้ายพอมาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถกับสียี่ห้อเดียวกันมองไม่เห็นป้ายทะเบียนจึงทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนางสาวสุดารัตน์หมาดแด้หวาผู้เสียหายที่ถูกตำรวจยิงสกัดเปิดเผยว่าวันนี้ตนเองนั่งรถเพื่อไปส่งพี่ชายที่ไปอบรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยขับรถออกจากบ้านตามปกติโดยสารกันมา3คนเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเห็นว่ามีการตั้งด่านตรวจค่อนข้างเยอะเข้าใจว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุพี่ชายจึงชะลอรถเปลี่ยนเลนจะเข้าด้านซ้ายจังหวะนั้นเสียงปืนก็ดังรัวมาที่รถตนเองและพี่ๆได้แต่หมอบก้มและบอกว่ายอมแล้วทั้งที่ตอนนั้นตัวเองยังไม่ได้ผิดกระสุนเข้ารถพี่ชาย9นัดแต่ยิงมานับไม่ถ้วนตอนนั้นพวกตนก็งงว่าตัวเองทำผิดอะไรแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าถามไม่กล้าแม้จะเงยหน้าเพราะถูกยิงรัวไม่ยั้งตำรวจเหมือนเก็บกดว่าได้ยิงแล้วหากตำรวจจะบอกว่าพวกตนทำไมไม่แจ้งว่าไม่ใช่คนร้ายอยากถามว่าใครจะกล้าตนก็กลัวตายฟรีขณะรบกระสุนตนได้ยินพี่สะใภ้บอกว่าถูกยิงตนเองก็ตกใจและคิดว่าเมื่อพี่สะใภ้ถูกยิงรายต่อไปที่โดนยิงต้องเป็นตนแน่นอนหลังจากนั้นตำรวจเข้าประชิดรถและจับพี่ชายตนใส่กุญแจมือตนและพี่ชายต้องคลานลงไปกับพื้นถนนเพื่อมอบตัวกับตำรวจพี่ตนยังถูกตำรวจเอาปืนชี้หลังทำเหมือนตนไปฆ่าคนตายมาตนเองมองว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีสมองอยากจะเอาหน้าอยากเลื่อนขั้นต้องใช้สมองด้วยทำงานแบบนี้ควายไม่ผ่านตนอยากให้เลิกเป็นตำรวจไปเลยหากการก่อเหตุครั้งนี้มีคนตายขึ้นมาจะรับผิดชอบอย่างไรจะชดใช้ก็ไม่สามารถให้คนตายฟื้นมาได้หากเป็นญาติของพวกคุณจะรู้สึกอย่างไรอีกอย่างรถคนร้ายกับพี่ชายตนก็ไม่เหมือนกันแค่สีเดียวกันทะเบียนรถก็ไม่ตรงกันด้วยหลังเกิดเหตุพาตัวพวกตนไปโรงพักสถานีตำรวจภูธรห้วยยอดจากนั้นถึงรู้ว่าเป็นการยิงผิดตัวตนเองไม่เคยเจอเหตุแบบนี้มาก่อนเหตุการณ์ยิงกว่าในละคร
อาการพี่สะใภ้ตอนนี้ปลอดภัยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลห้วยยอดโดยมีสามีเฝ้าอยู่มีแผลถูกกระสุนที่ขาซ้าย2แผลอย่างไรก็ตามในที่เกิดเหตุมีพลเมืองดีถ่ายคลิปช่วงที่ตำรวจยิงใส่รถของผู้เสียหายไว้มีเสียงปืนและเห็นขณะนายสุทธิราชและนางสาวโสดารัตน์คลานลงจากรถก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประชิดตัวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ